สวัสดีครับผมนายวิชาจันเป็งนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพยัคฆ์จังหวัดเชียงใหม่สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์วิชาเมเบิลคอนโทรลเลอร์ในหัวข้อของงานสามแยกไฟแดงครับเอาละครับต่อไปผมก็จะมาอธิบายการทำงานของวงจรสามแยกไฟแดงฮะเริ่มจากสวิตช์หนึ่งครับเป็นสวิตช์ล็อกไฟเขียวไปตรงเข้าเมืองครับกับไฟเขียวเลี้ยวขวานะครับสวิตช์สองครับเป็นสวิตช์ล็อกไฟเขียวไปตรงสวนกันนะครับรถก็สามารถสวนกันได้ครับแล้วสวิตช์สามครับเป็นสวิตช์ล็อกไฟเขียวแยกนี้ครับให้เลี้ยวขวาเข้าเมืองได้ครับแล้วก็สวิตช์ที่สี่ครับเป็นสวิตช์ไฟเหลืองครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มการทำงานกันครับเราเริ่มทำงานนะครับไฟเขียวเลี้ยวขวานะครับกลับไปตรงได้ครับเข้าเมืองครับหลังจากนั้นเลี้ยวขวาก็จะเปลี่ยนเป็นเหลืองครับแล้วก็จะเป็นแดงนะครับแล้วก็ไฟเขียวไปตรงสวนก็ได้นะครับจากนั้นก็จะเป็นเหลืองพร้อมกันครับแล้วก็กลายเป็นแดงนะฮะแล้วก็อย่างนี้ก็เลี้ยวขวาได้ครับพอเสร็จแล้วก็กลายเป็นเหลืองครับแล้วก็วงจรก็เริ่มทำงานใหม่นะครับหลังจากนั้นเรามาลองสวิตช์กันครับสวิตช์แรกนะครับสวิตช์ล็อกไฟเขียวครับแล้วกดค้างไปเลยครับไฟเขียวครั้งนี้ก็จะล็อกไว้เรื่อยๆครับให้ตรงนี้ไปได้เรื่อยครับเลี้ยวขวากลับไปตรงได้นะฮะจนกว่าเราจะปล่อยสวิตช์นะครับพอเราปล่อยสวิตช์ปุ๊บมันก็การทำงานก็จะเริ่มต่อไปนะครับแล้วก็เราก็ล็อกแยกที่สองนะครับคือไปตรงสวนกันนะครับก็จะล็อกไว้เรื่อยฮะจนกว่าเราจะปล่อยสวิตช์ครับพอปล่อยสวิตช์แล้วการทำงานก็เริ่มต่อไปนะครับเป็นที่สามครับแล้วกดสวิตช์รอไว้เลยนะครับแยกไฟเขียวไปสามก็จะล็อกไว้นะครับเดี๋ยวก่อนจะปล่อยนะครับพอเราปล่อยปุ๊บการทำงานก็จะเริ่มใหม่ครับแล้วสวิตช์ที่สี่ครับเป็นสวิตช์ไฟเหลืองครับผมกดปุ๊บไฟเหลืองก็ทำงานนะครับแต่นี่จะเห็นได้ว่ามีไฟแดงติดอยู่สองดวงครับเป็นมาจากวงจรข้างในนะครับเพราะว่าเอาพุทไม่พอครับผมเลยต้องต่อวงจรจากข้างนอกมาเสริมนะครับเพราะนี่มีเอาพุท12นะครับแต่ผมใช้12นะครับวงจรแต่โปรแกรมของวงจรมีแค่8นะครับผมเลยต้องต่อวงจรออกข้างนอกครับแล้วกดการทำงานก็จะเริ่มต่อจากเมื่อกี้ครับวงจรควบคุมสัญญาณไฟแดงจะทำโดยนายวิชาจันเป็งสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพยัคฆ์จังหวัดเชียงใหม่128ถนนพระเกี้ยวตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50300พ.ศ. 2555บทคัดย่อเนื่องจากปัจจุบันมีรถน้องถนนมีอยู่มากมายเต็มไปหมดเราจึงได้มีการจัดระเบียบของรถในแต่ละแยกต่างๆที่มีตั้งแต่3แยกขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงได้จำลองการทำงานของไฟจราจรสัญญาณขึ้นมาเพื่อที่ไม่ต้องให้จราจรไปเสี่ยงให้สัญญาณหยุดรถหรือปล่อยรถบนถนนสามแยกเพื่อความสะดวกสบายในการบังคับให้ปล่อยหรือหยุดรถในแต่ละเลนดังนั้นผู้จะทำจึงได้มีความคิดที่จะทำวงจรควบคุมไฟสัญญาณจราจรต่างๆบนท้องถนนเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและจัดการโดยสารของถนนแต่ละเลนเป็นระบบระเบียบตามกฎจราจรในวงจรจำลองนี้จะมีรูปแบบการทำงานของการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องและมีสวิตช์เพื่อที่จะทำให้ไฟเขียวแต่ละแยกนั้นเปิดครั้งนานๆเพื่อช่วงเวลาในตอนที่มีรถมากและมีสวิตช์ที่ทำให้ทุกแยกเป็นไฟเหลืองเพื่อเตือนให้ขับรถอย่างระมัดระวังบนถนนนั่นเองจากการทดสอบสามารถสรุปได้ว่าวงจรควบคุมสามแยกไฟแดงสามารถนำมาใช้งานได้จริงสามารถใช้ได้ทั้งออโต้และแมนนวลแต่ในการใช้งานจริงคนมีการต่อแบตเตอรี่สำรองเพื่อป้องกันไฟตกหรือไฟดับเพื่อให้การเข้าขณะใช้งานบทนำ
การเดินทางนั้นเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งการเดินทางแต่ละครั้งก็มีอันตรายอยู่มากแต่เราก็หลีกเลี่ยงที่จะเดินทางไม่ได้ซึ่งสิ่งที่จะป้องกันได้อย่างหนึ่งก็คือระบบสัญญาภาพของการให้สัญญาณในการข้ามแยกต่างๆดังนั้นเพื่อจะทำถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทางบนถนนซึ่งจะต้องมีการขับผ่านแยกต่างๆจึงทำให้เกิดความคิดที่จะสร้างควบคุมหยุดเป็นรถในแต่ละเลนในรูปแบบทดลองสถานการณ์จริงโดยใช้ PLC ของบริษัทออมรอนรุ่น 20C1DR-D-V2ในการจำลองการทำงานของสัญญาณไฟแดงเพื่อลดอุบัติเหตุต่อจราจรที่มาให้สัญญาณหยุดรถหรือปล่อยรถกลางแยกต่างๆดังนั้นจึงใช้ PLC โปรแกรม Mobile Logic Controller มาเป็นตัวควบคุมจราจรแยกต่างๆแทนจราจรวัสดุและวิธีการในโครงการนี้การสร้างจะใช้รูปแบบจำลองสถานการณ์โดยเฉพาะต่างๆประกอบด้วยส่วนต่างในนี้ส่วนที่1สวิตช์ควบคุมไฟเขียวสวิตช์ไอ0ไอ1ไอ2สวิตช์ในการควบคุมเวลาของไฟเขียวจะแยกให้มีเวลานานตามที่ผู้ควบคุมต้องการใช้สำหรับในช่วงเวลาเร่งด่วนของถนนนะครับคือตอน 7:00 น. ถึง 8:00 น. และ 16:00 น. ตอนบ่าย4โมงถึงบ่าย5โมงสวิตช์2สวิตช์ควบคุมให้แสดงไฟเหลืองสวิตช์ไอ3ครับเป็นการควบคุมให้ทุกแยกแสดงไฟเหลืองครับสวิตช์3ไฟเขียวนะครับให้แยกที่1ไฟเขียวไปตรงแยกที่1ครับ QQ0 ครับสวิตช์4ครับไฟเขียวให้เลี้ยวขวาครับเขียวเลี้ยวขวา1ครับหรือ Q1 สวิตช์5ครับเป็นไฟเหลืองให้เลี้ยวขวาแยกที่1ครับคือ Q2 ครับส่วนที่6เป็นไฟแดงให้เลี้ยวขวาแยกที่1ครับ Q3 ครับส่วนที่7ไฟเขียวไปตรงแยกที่2ครับ Q4 ครับส่วนที่8เป็นไฟเหลืองให้ไปตรงแยกที่2ครับ Q5 ส่วนที่9เป็นไฟแดงให้ไปตรงแยกที่2ครับไปแยกที่2 Q6 ครับส่วนที่10ไฟเหลืองให้ไปตรงแยกที่3ครับ Q7 ครับการทำงานโปรแกรมนะเมื่อเราเปิดเครื่องโปรแกรมมันทำงานอยู่สเต็ปครับมันทำงานซ้ำๆแบบเดิมเรื่อยๆครับถ้าเราไม่มีการกดสวิตช์หรือการทำงานอย่างเก่าไว้คือการทำงานระบบออโต้เองครับส่วนที่1ครับคือไฟสัญญาณสเต็ป1ครับก็จะทำให้เลี้ยวให้ไปตรงได้แล้วก็เลี้ยวขวาได้นะครับแล้วก็แยกที่3ก็เป็นไฟแดงครับ2และ3เป็นไฟแดงส่วนที่2ครับสัญญาณไฟสเต็ป2ครับเป็นสัญญาณที่ให้ไฟเขียวแก้แยกที่1ครับแล้วก็ให้ไฟเหลืองเลี้ยวขวาครับแล้วก็ไฟแดงแยกที่2และ3ครับสัญญาณที่3ครับให้ไฟเขียวแยกที่1ครับแยกที่1และ2ครับสวนกันครับแล้วก็ให้ไฟแดงเลี้ยวขวาจากแยกที่3ครับและนี่คือรูปแบบจำลองไฟสัญญาณจราจรครับสวิตช์4นะครับเป็นสัญญาณให้ไฟเหลืองของแยกที่1ครับให้ไฟแดงเลี้ยวขวาและ2แยก2ส่วนแยกที่3ก็เป็นไฟแดงตามเดิมครับเนื่องจากผมเครื่องไม่พอครับผมยิงต่อวงจรเสริมไม่ได้ไฟแดงของแยกที่3ขึ้นมาเองนะครับส่วนที่5นะครับไฟแดงสเต็ป5ครับเป็นสัญญาณที่ให้ไฟแดงของแยกที่1ครับและ2ส่วนแยกที่1และ2ครับส่วนแยกที่3จะได้ไฟเขียวครับเนื่องจากว่าผมของเครื่องไม่พอนะผมจึงต่อวงจรเสริมเพื่อให้ได้ไฟเขียวขึ้นมาเองครับส่วนที่6นะครับเป็นสัญญาณให้ไฟแดงกับแยกที่1และ2ครับไฟแดงเลี้ยวขวาแล้วก็ส่วนแยกที่3จะได้ไฟเหลืองไปนะเมื่อระหว่างสวิตช์ S1 หรือ I0 ลงครับโปรแกรมจะทำการล็อกเวลาช่วงเวลาไฟเขียวสเต็ป1และเช่นกันนะถ้าเราแยกถ้าเราผลักสวิตช์ S2 หรือ I1 ลงโปรแกรมจะทำการล็อกเวลาช่วงของเวลาไฟเขียวสเต็ป3ครับและเราผลักสวิตช์ของ S3 หรือ I2 ลงโปรแกรมจะทำการล็อกเวลาในช่วงของไฟเขียวสเต็ป5ครับและเมื่อระหว่างสวิตช์ I4 หรือ I3 หรือสวิตช์ S4 หรือ I3 ลงโปรแกรมจะทำการทำให้ทุกแยกแสดงไฟเหลืองครับจนกว่าไรผักสวิตช์กลับนะการตั้งค่าโปรแกรมนะการตั้งค่าของ P
PC และ PD นะครับโดย PC มากกว่าเท่ากับ5วินะครับและ PD น้อยกว่าเท่ากับ5วิครับคือจะล็อกเวลาช่วงเวลา5วินะเมื่อกด i1 ครับจากรูปที่ 3.4 ครับเมื่อกด i1 ครับ i1 คือการที่จะทำให้ PB และ PA ทำงานครับที่ PB ต้องไว้ที่13วิจึงทำให้การทำงานนี้ทำงานก็ต่อเมื่อถึงเวลา13วิไอทีนี่ครับและการตั้งค่าของสวิตช์สุดท้ายนี่ก็คือ i2 ครับการล็อกไฟเขียวสเต็ป5ครับและตั้งค่าของ PA และ PF นะครับไอ้ PA เลยไอ้ PE นะครับ PE มากกว่าเท่ากับ21นะครับและ PF น้อยกว่าเท่ากับ21นะครับเมื่อเรากดสวิตช์ i2 ครับมันก็จะรอล็อกเวลาจนกว่าถึง21วินะครับมันก็จะล็อกไว้ตลอดนะครับจนกว่าเราพักสวิตช์กลับนะครับการแลกให้เป็น5วินะครับก็ทำงานเหมือนกันนะแต่เวลาแตกต่างกันเท่านั้นเองครับนี่ก็เป็นการตั้งค่าของ PE และ PF นะครับไม่มีเมื่อสวิตช์ถูกผลักให้สวิตช์ปิดนะครับก็ทำให้วงจรทำงานนะครับตรงนั้นจนกว่าจะเกิดการเปิดสวิตช์หรือผลักกลับนะครับจากรูป 3.10 นะเป็นการกำหนดให้ที่ศูนย์ทำงานนะครับเมื่อ M0 M1 หรือ M2 คือการทริกนะครับจะใช้ P เป็นตัวกำหนดเวลาการทำงานนะครับของแต่ละไฟยกตัวอย่างเช่นไฟสเต็ป1นั้นผมได้มีเวลา5วินะครับก็ต้องตั้งค่าให้ P 0น้อยกว่าเท่ากับ5นั่นเองครับสเต็ป2ไฟเหลืองนะครับผมได้ทำงาน3วินะครับก็บวกจากสเต็ป1ไปอีก5วินะครับก็จะเป็นน้อยกว่าเท่ากับ8วินะครับแล้วกำหนดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงสเต็ปสุดท้ายนะครับจะได้เป็นการตั้งค่าของ P 0นะครับน้อยกว่าเท่ากับ5วิจากรูป 3.12 ครับให้คิว0ทำงานกำหนดให้ P3 ทำงานน้อยกว่าเท่ากับ13วินาทีครับปิดขั้นไม่คิว5ทำงานครับเมื่อคิว0ทำงานจากรูป 3.13 ครับตั้งคิว0วิน้อยกว่าเท่ากับ5วิโดย P0 ควบคุมคิว1ครับก็ให้คิว1ทำงานเป็นเวลา5วินาทีครับจากรูป 3.14 ครับกำหนดให้ P1 ไว้ที่น้อยกว่าเท่ากับ8วินาทีครับโดย P1 ควบคุม Q2 ครับและปิดไม่ P0 ทำงานนะครับและมี i3 เข้ามาร่วมด้วยครับเมื่อกดสวิตช์ i3 จะทำให้ i2 ปิดด้วยนี่เองนะครับพวกกดสวิตช์ i3 ให้ Q3 ปิดด้วยครับขอโทษครับคิว2ครับจะเริ่มที่ 3.15 ครับโดย P2 น้อยกว่าแล้วก็13ครับตัว P2 เป็นตัวควบคุมคิว3นะครับและเมื่อคิว5คิว6คิว7ทำงานคิว3จะทำงานด้วยไม่โดยปิดไม่ให้คิว0และคิว4ทำงานตามมาด้วยครับจากรูป 3.16 ครับเมื่อคิว3ทำงานจะทำให้คิว4ทำงานด้วยครับโดยการไม่คิว5คิว6และคิว7ทำงานครับจากรูปที่ 3.17 นะครับคำนวณให้ P4 น้อยกว่าเท่ากับ16ครับโดย P4 ควบคุมคิว5และเมื่อกดสวิตช์ i3 ก็จะทำให้คิว5ติดเช่นกันครับโดยการไม่คิว4ทำงานร่วมด้วยนะครับจากรูปที่ 3.18 นะครับคำนวณให้ P5 น้อยกว่าเท่ากับ21นะครับโดย P5 เป็นตัวควบคุมคิว6และเมื่อคิว1คิว2และคิว7ทำงานคิว6ก็ทำงานไปด้วยนะครับจากรูป 3.19 นะครับเมื่อคิว6ทำงานจะได้คิว3ทำงานและกันไว้คิว7และ M4 ทำงานร่วมด้วยนะครับจากรูป 3.20 นะครับโดยได้ P7 น้อยกว่าเท่ากับ26โดย P7 เป็นตัวควบคุม Q7 และเมื่อสวิตช์กดสวิตช์ i3 นะครับจะทำให้ Q7 ติดด้วยครับและกันไว้ P5 ทำงานด้วยครับจากรูป 3.21 นะครับกำหนดให้ M4 ทำงานเมื่อ Q0 และ Q5 ทำงานนะครับโดยกัน i3 ไว้ไม่มายุ่งเกี่ยวนะครับจากรูป 3.20 ครับกำหนดให้ P9 มากกว่าเท่ากับ26ครับเมื่อเวลามากกว่าหรือเท่ากับ26 AT ครับจะทำให้วงจรนี้รีเซ็ต
ทำงานตั้งแต่ขั้นตอนที่1ใหม่ครับนะเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีอย่างต่อไปนี้ครับ1ครับ LED สีแดง3มม4ดวงครับ2 LED สีเหลือง3มม4ดวงครับ3 LED สีเขียว3มม4ดวงครับ4สวิตช์โยก4ตัว5บล็อกสวม LED 12ตัว6แผ่นไม่อับ29คูณ21ซมมตร1แผ่น7หัวต่อ DB 25ตัวพูด1ตัวแต่ครับทั้งอลูมิเนียม1ชุด9สายไฟ3เมตรครับนี่เป็นตารางของการทดสอบนะครับทดสอบแต่ละสวิตช์นะครับมี4สวิตช์ด้วยกันครับสรุปก็คือทำงานได้ทั้งหมดเลยนะครับผลการทดสอบนะครับเมื่อวางสวิตช์ S1 A0 หรือ I0 นะครับเอาผู้ที่ได้คือ Q0 Q1 และ Q6 ทำงานนะครับเมื่อวางสวิตช์ S2 หรือ I1 นะครับเอาผู้ที่ได้คือ Q0 Q3 และ Q4 ทำงานนะครับเมื่อระหว่าง S3 หรือ I2 เอาผู้ที่ได้คือ Q3 และ Q6 ทำงานครับและสุดท้ายเมื่อผัก S4 หรือ I3 ครับเอาผู้ที่ได้ก็คือ Q2 Q5 และ Q7 ทำงานครับสรุปนะครับจากการทดสอบสมสุปได้ว่าเครื่องควบคุมไฟจราจรสามแยกไฟแดงสามารถนำไปใช้งานได้จริงครับสามารถใช้ได้ทั้งระบบออโต้และแมนนวลแต่ในการใช้งานจริงควรมีการต่อแบตเตอรี่สำรองไว้เพื่อป้องกันไฟตกและไฟดับไม่เกิดระบบขัดข้องในขณะใช้งานครับกิจกรรมประกาศนะครับโครงการนี้ถ้าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะครับได้ด้วยดีเนื่องจากการได้รับถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ประจำวิชานะครับอาจารย์ประจำวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ท่านอาจารย์กำธรเดินสายกัดขอบคุณในวิชาย้ายถิ่นที่ช่วยคำปรึกษาเรื่องโปรแกรมนะครับและนายเจมพีศรีวงศ์ที่ช่วยให้ยืมอุปกรณ์ในการเจาะบอร์ดจำลองไม่อัดนะการทดลองได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองตลอดเวลาในการทำงานโครงงานจนเสร็จลุล่วงได้ดีครับอภิปรายนายคณะชมรมเน็ตได้คำแนะนำให้ทำรูปแบบโปรเจกต์จำลองควบคุมไฟจราจรให้เป็นแบบ3มิติครับเพื่อง่ายต่อการดูแลระบบการทำงานนายกฤษดามาราตาแนะนำให้จัดระเบียบสายไฟให้เรียบร้อยกว่านี้ครับอ้างอิงผมจะทำครับชื่อนายวิชัยจันเปงครับเกิดวันที่7มิถุนายนพ.ศ. 2536อายุ19ปีบ้านเลขที่149หมู่12ตำบลหนองตองอำเภอดงจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50340การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพื้นดินจังหวัดเชียงใหม่อีเมล iamthaiyang@mail.com โทรศัพท์0850375169ท่านหนวกครับนี่ก็เป็นรูปโมเดลวงจรควบคุมแสงไฟแดงนี่ก็เป็นรูปโมเดลด้านหลังของวงจรควบคุมแสงไฟแดงก็จะมีปีนไข่ปลาปีนไข่ปลาที่ผมต่อวงจรเสริมเพื่อให้ได้เอาพูดให้เพียงพอต่อวงจรนะต่อไปก็เป็นรูปพาร์เนลระบบควบคุมไฟสัญญาไฟแดงครับและส่วนสุดท้ายคือส่วนของโปรแกรมก็จะใช้เป็นโหมด32บรรทัดนะครับ